อะไรกันไม่ต้องไปโหยหวนหาไม่ต้องไปโหยหวนหาอะไรเอาแค่หลักการธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่เราเพิ่งมีเพิ่งได้กันเนี่ยผมว่านะมันจะเจ๋งกว่าเยอะเลยครับ เอาล่ะมีประโยชน์ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนรวมนั้นเพื่อในตัวในหัวบันทึกรับบันทึกกับทำงานกล่องดำ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 หลุมดำกล่องดำได้ทั้งนั้นจึงระเบิดทุกหย่อมหญ้ากล่องดำคือความคิดในหัวสมองบันทึกกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่เราความคิดห้ามไม่ได้ถูกต้องครับความคิดมันห้ามกันไม่ได้นะครับแต่เราเลือกคิดต้องจำแนกนะเรื่องของความคิดครับจำแนกแจกแจงให้ได้แล้วมันจะเป็นทุกอย่างนะครับผมว่านะความคิดความคิดความคิดนำพาให้เกิดความเข้าใจความคิดไม่เข้าใจแต่สับสนนะครับคิดยังไงมันก็ไม่เข้าใจไม่คิดมันก็ยังไม่มีทางเข้าใจมันต้องมีคำว่ากระตุ้นความคิดใครน้อจะเป็นคนมากระตุ้นความคิดเนี่ยกระตุ้นแล้วจะมอบให้ใครกระตุ้นเนี่ยมันต้องกระตุ้นความคิดมันต้องมีคำว่าวางใจเหมือนกันเพราะคำว่ากระตุ้นความคิดมันก็จะมีแนวทางมันอยู่นะครับกระตุ้นเกิดความคิด โอเคนะ ตามใจฟ้าตามใจภาพที่เห็นตรงหน้าด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เป็นบารมีหนุนนำให้กันนะคะตามใจภาพวิชาอ้างกฎเอ็นแอลมี่หลอของลุงหลอแอลมี่หลอของลุงหลอแอลมี่หลอนี่มันก็คือกฎของการเกิดสรรพสิ่งนะครับผมไม่ทราบว่า ยังไม่ได้อธิบายนะ ให้สัก90ปี100ปีที่จะเผยแพร่นะตรงนี้ตอนนี้เผยแพร่ไงก็รับไม่ได้เพราะผมจะรู้รับไม่ได้ในอนาคตข้างหน้ามนุษย์เราจะรู้จักพลังงาน6อย่างครับบอกให้รู้ลุงเผยแพร่อยู่ 4-5 อย่างความจริงก็เผยแพร่ทั้ง6นะแต่ก็ยากที่จะรับได้นะครับลองฟังเล่นๆดูมีพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์พลังงานจลมี6อย่างพลังงานทั้ง6อย่างจะว่าทราบไปเลยเนี่ยฮะอยู่ในกฎเอมี่หลอมันจัดไปในกฎของเอมี่หลอเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็เพียงแค่ให้รู้จักคำว่าพลังงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะมันรู้แค่ภาษาแต่ในการที่จะเข้าใจในเนื้อในพลังงานเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ลุงจะเข้าใจเรื่องพลังงาน7อย่างครับโลกใบนี้จริงๆใช้พลังงานแค่2อย่างนะครับทั้งหมดจะมองชัดพลังงานศักดิ์กับพลังงานจลบอกให้ได้จริงๆแล้วพลังงาน2ตัวมันเหมือนกับคานดิดคานงัดเหมือนกันเลยครับเหมือนกับคานดิดกับคานงัดมันเป็นยังไงนี่ลักษณะเนี้ยเดี๋ยวรู้จักกระเดื่องไหมเวลาเรานั่งเด็กเล่นไงอีกคนหนึ่งนั่งฝั่งนู้นอีกคนนั่งฝั่งนี้มีจุดหมุนอยู่ตรงกลางนั่นน่ะเอาเข้าจริงก็มันอยู่ตรงนี้จริง
แต่คำนวณไม่ได้หรอกครับไม่มีทางคำนวณได้ครับมันไม่มีทางคำนวณได้เลยเกินกว่าคณิตศาสตร์นะตรงนี้จะเกินกว่าอธิบายให้เข้าสู่ในร่องของคณิตศาสตร์ได้แต่คณิตศาสตร์คำนวณไม่ได้นะครับเพราะหลักความเป็นจริงเนี่ยมันหลักความเป็นจริงทางโลกใช้ไม่ได้เลยที่ว่าพลังงานศักย์พลังงานจลเนี่ยยกเว้นเซตศูนย์อย่างเดียวนะครับจึงจะได้เซตศูนย์พร้อมๆกับต้องอากาลิโกเท่านั้นนะจึงจะรู้จุดนี้ได้จึงจะเข้าใจจุดนี้ได้จะบอกให้ทราบจึงจะเข้าใจแล้วต้องเข้าถึงเท่านั้นนะฮะจึงจะใช่ถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่มีทางรู้เข้าใจก็ยังไม่ได้ต้องเข้าถึงใช่ไหมพลังงานพลจะบอกให้ทราบนะครับเป็นนัยยะลุงก็พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ตลอดเวลามานะครับพลังงานบริสุทธิ์มันค่อยๆรู้จักมันครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนถือเป็นเพลนพวกนี้เป็นวิชาการที่ชาวมนุษย์โลกร่ำเรียนเขียนอ่านกันทั่วๆไปนะครับแต่การเข้าถึงมันไม่ใช่มันเกินไปกว่านั้นอีกมันจะไปแตกเป็นพลังงานแม่เหล็กโลกเนี่ยพลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไปได้ตรงนั้นแล้วก็ใครจะได้พลังงานแม่เหล็กโลกพลังงานไฟฟ้าสถิตมันต้องได้พลังงานศักย์แล้วก็พลังงานจดด้วยมันจะเป็นมันเป็นของนี่เป็นของคู่กันมันก็ประหลาดได้สิ่งหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ได้สักอย่างมันก็ไม่ได้ทั้งหมดได้แล้วได้เลยประมาณนั้นไม่ได้คือไม่ได้เลยไม่รู้จะว่ายังไงกันนะครับนะขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ขยับเลเวลความรู้สึกความไม่คิดขึ้นไปเรื่อยๆลุงครับเขี้ยวเข็นไม่ได้